ปุ๊กกี้ครับค่ะอาชีพนักแสดงของปุ๊กกี้ที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยเคยท้อไหมครับท้อค่ะเวลาไปเล่นละครอะไรอย่างนี้มันเหนื่อยเหมือนกันนะคะเชฟต้องแสดงเป็นบทบาทต่างๆที่ไม่ค่อยถนัดมันก็เลยต้องเหนื่อยต้องทำการบ้านเยอะอะค่ะแต่เมื่อเทียบกับการแข่งขันครั้งนี้นะครับครั้งนี้เหนื่อยกว่าละครค่ะเชฟแต่ละอาชีพอะค่ะมันก็มีความเหนื่อยที่แตกต่างกันสำหรับเซเลบริตี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าการทำอาหารน่าจะเหนื่อยมากกว่าสำหรับเขาค่ะที่แข่งขันเวลาเหนื่อยมากๆแล้วทำยังไงครับพอเราเหนื่อยใช่ไหมคะเราก็ใช้เงินกดซื้อช้อปปิ้งออนไลน์ให้หมดเลยก็จะสบายใจแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะเหนื่อยตอบว่าเงินหมดค่ะเชฟบอกได้ไหมครับว่าตั้งแต่มาแข่งเนี่ยช้อปปิ้งออนไลน์เป็นงบประมาณทั้งหมดเท่าไหร่ครับซื้อแต่พวกกับข้าวเนี่ยหักไปซ้อมค่ะเชฟตั้งแต่มาแข่งรายการนี้นะคะไม่ได้กดซื้อกระเป๋าซื้อรองเท้าอะไรอีกเลยงงมากนี่คือรอบสุดท้ายแล้วนะครับขอให้ตั้งใจให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณค่ะสวดมนต์ให้หนูด้วยค่ะรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นเมนูสุดท้ายแล้วด้วยอะไรที่ทำได้ทำสติมีกี่เลเวลดึงลงมาใช้ให้หมดเหลือกล้วยกับเนยเหลือเวลาอีกเพียง10นาทีเท่านั้นนะคะองค์ประกอบในจานของคุณใกล้ครบหรือยัง10นาทีสุดท้ายค่ะครับเชฟโอ้ปวดหัวเค้กมันแซ่บอ่ะโอ้ยดูทำไมลูกฟีบอย่างนั้นปุ๊กกี้ครับค่ะผมเห็นคุณอบเค้กมา20กว่านาทีแล้วตอนนี้เค้กมันยังไม่ขึ้นฟูเลยครับเค้กอ่ะยังไม่ฟูอย่างเต็มที่มันผิดปกติแล้วนะคุณจะแก้ไขปัญหายังไงครับเดี๋ยวเราออกมาดูกันค่ะจริงๆแล้วมันต้องขึ้นฟูแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง10นาทีนะครับคุณต้องแก้ไขปัญหาแล้วครับมันมั่นใจมาตั้งแต่แรกว่าเค้กมันต้องฟูแต่วันนี้มันดันไม่ฟูโอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วเหลือเวลาอีก1นาที1นาทีสุดท้ายตรวจความเรียบร้อยของจานค่ะค่ะความมั่นใจของจานของหวานวันนี้ดีมากสบายใจไปแบบ 95% อยากจะบอกน้องๆมูลนิธิโสสะนะครับว่ายกสุดท้ายเนี่ยพี่มอสใส่เต็มความสามารถเลยที่เต็มที่ทุกวินาทีทุ่มสุดแรงเท่าที่พี่มอสมีครับ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลายกมือค่ะปุ๊กกี้เชิญเสิร์ฟขนมของปุ๊กกี้ได้เลยครับวันนี้ทำทันทำครบแล้วก็แบบทุกอย่างองค์ประกอบเพอร์เฟกต์มากเข้าไปด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมจานนี้นะคะชื่อว่ากล้วยกล้วยกล้วยค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือการที่จะอัปเกรดเอาของที่เป็นธรรมดาธรรมดาบ้านๆของคนไทยนะคะอัปเกรดขึ้นให้เป็นขนมฝรั่งถ้าเกิดของหนูนาเขาเป็นคอนเซ็ปต์เจ้าหญิงใช่ไหมคะอันนี้ถ้าเกิดเป็นเจ้าหญิงก็เป็นเจ้าหญิงแห่งโลกของลิงก็คือธิดาวานรนะคะจริงสำหรับในจานนะคะเอา3กล้วยเลยค่ะมาทำเป็นขนมในจานเดียวค่ะก็จะประกอบไปด้วยแพนนาคอต้ากล้วยไข่แล้วก็มีไอศครีมกล้วยบวชชีค่ะแล้วก็จะมีขนมเค้กกล้วยหอมบานาน่ามูเล่กล้วยที่พ่นน้ำตาลให้กลายเป็นคาราเมลด้านหน้าซึ่งทั้งหมดนะคะทานคู่กับดาร์กช็อกโกแลตซอยค่ะสุดท้ายก็คือโคโคนัทพาวเดอร์ค่ะแล้วก็เอาซอสกล้วยทับมาเป็นตัวเชื่อมขนมทั้งหมดเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟแบบเฟรมเบ้นะคะราดด้วยดาร์กรัมปุ๊กกี้ชอบเล่นกับไฟอ่ะอยากจะมีเอฟเฟกต์อะไรที่แพรวๆบ้างจุดทีไรลั่นทุกทีเลย อันนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันค่ะเชิญเลยครับเชฟพร้อมใช่ไหมคะจุดไฟด้วยดีสำเร็จเรียบร้อยโอ้ยวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าจานนี้โอ้ปุ๊กกี้ครับค่ะกล้วย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 
กล้วย 3,000 เอามาทํา4อย่างอันนี้ต้องบอกว่าว้าวเลยครับเอากล้วยง่ายๆเอามาทําเป็นขนมที่มีความเป็นสากลด้วยตรงนี้เมื่อกินรวมกันแล้วมีรสชาติและมีรสสัมผัสที่หลากหลายเช่นกันมันสนุกกินกลับไปกลับมาได้เลยถึงแม้ว่าผมจะไม่ใช่วานอนแต่ผมก็ชอบนะครับคุณทำกล้วยอันนี้ออกมาแล้วเป็นการยกระดับได้จริงๆไม่ต้องอายเพื่อนเลยครับอันนี้อร่อยมากครับเสียงตอบรับดีดิฉันดีใจนะคะว่าปุ๊กกี้เอากล้วยพันธุ์ต่างๆซึ่งมันเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยมาทำขนมซึ่งมีเนื้อสัมผัสที่ต่างกันมีความตื่นเต้นเอ๊ะกลิ่นกล้วยไข่อันนี้กลิ่นกล้วยน้ำว้าเอ๊ะอันนี้กลายเป็นกลิ่นกล้วยหอมจานนี้โดยรวมปุ๊กกี้คิดออกมาได้หลากหลายรสชาติในหนึ่งจานขอเพิ่มอีกนิดได้ไหมอยากให้ปุ๊กกี้เร่งรสชาติของแต่ละตัวให้มันเข้มข้นขึ้นกว่านี้ถ้าทำได้นะปุ๊กกี้เป็นเจ้าแม่ผีตาเนียค่ะขอบคุณค่ะถือว่าเป็นคำชมแล้วกันนะคะเชฟขอบคุณค่ะคอนเซ็ปต์ของจานนี้นะครับผมชอบมากๆนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่กินเข้าด้วยกันได้ดีมากๆเลยมีความขมจากช็อกโกแลตมีความหวานที่แตกต่างกันมีความหอมจากกล้วยที่นำไปอบแล้วเนี่ยมันกินเข้าด้วยกันได้ดีมากๆเลยครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะตรงตามที่ได้คาดหวังไว้ว่าจานนี้ได้คะแนนดีรับมงไปเจอกับบ้านHaley Konya.